2นาทีในช่วง Tea Tips วันนี้ยังอยู่กับเก่งนะคะแล้วก็เทคนิคการใช้สมาร์ทโฟนวันนี้ค่ะเก่งจะมาพูดถึงคนที่ใช้ iPhone อยู่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยติดการกดปุ่มโฮมบน iPhone เป็นชีวิตจิตใจแต่เมื่อกดไปกดมาเอ๊ะทำไมมันรู้สึกกดยากขึ้นรู้สึกปุ่มมันจมๆถ้าอย่างนั้นเราต้องมีวิธีการช่วยในการถนอมปุ่มนะคะเดี๋ยววันนี้เก่งจะมาบอกกันว่ามีวิธีไหนที่ทำให้คุณไม่ต้องใช้ปุ่มโฮมตลอดเวลาค่ะสำหรับวิธีการง่ายๆก็คือการใช้โหมด Assistive Touch แทนนะคะซึ่งอันนี้จะมีตั้งแต่ iOS 5.0 ขึ้นไปถ้าเกิดว่าใครเป็น iOS 5.0 ขึ้นไปแล้วก็ฟังวิธีการตามนี้เลยค่ะสำหรับวิธีการง่ายๆนะคะให้เราเข้าไปที่ Setting เลือกไปที่ General เลือก Accessibility เลือก Assistive Touch และเปิดเป็น On เอาไว้เพียงเท่านี้ก็จะขึ้นปุ่มกลมๆที่หน้าจอให้เรากดได้แล้วล่ะค่ะและถ้าเกิดว่าปุ่มนี้เกะกะขวางตาแล้วก็ลองวางนิ้วไว้แล้วก็ลากไปที่จุดที่เราต้องการมันก็จะสามารถปรับตำแหน่งได้เหมือนกันนะนอกจากนี้ค่ะเจ้าปุ่ม Assistive Touch เนี่ยก็ยังสามารถเลือกตั้งค่าได้อีก6ฟีเจอร์ย่อยๆด้วยกันนะงานนี้สามารถเลือกได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับวอลลุ่มปรับสีของหน้าจอไปจนถึงตัวเลือกอื่นๆที่คุณใช้งานวิธีการง่ายๆนะคะก็แค่เข้าไปที่ Setting เลือกไปที่ General Accessibility Interactionเลือก Assistive Touch หลังจากนั้นเลือก Custom to Top Level Menu เลือกปุ่มเมนูที่เราต้องการเปลี่ยนและก็เลือกเมนูที่เราต้องการใส่แทนกด Done เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คุณถนอมปุ่ม Home บน iPhone นะคะยังไงก็ลองเอาไปใช้สำหรับใครที่ใช้ iOS 5ขึ้นไปค่ะและถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์เอาไว้ได้ที่ Facebook T-Tech นะคะT-Tech